ครับผู้ชมนะฮะกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับกับรายการหัตถจิตชีวิตที่ลิขิตได้ด้วยลายเซ็นนะครับวันนี้นำเสนอเรื่องราวนาเลขที่บ้านท่านผู้ชมท่านใดที่ชมรายการแล้วส่งเอสเอ็มเอสเข้ามานะครับเราก็มีของขวัญรางวัลแจกนะฮะก็คือนะพระแม่กวนอิมหยดน้ำนี้นะครับมอบให้ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับพิมพ์เอสเอ็มเอสแล้วก็ส่งนะฮะพิมพ์เอสเจแล้วตามด้วยข้อความที่ส่งเข้ามา4221606นะครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ผมก็จะดำเนินรายการเพียงเดียวผู้เดียวก่อนเพราะน้องม้วยเองนะก็ป่วยนะครับเพราะว่าเราไปทำภารกิจลงพื้นที่งานบุญมาป่วยยังไงก็ส่งกำลังใจให้น้องม้วยด้วยนะครับนะฮะเราก็ป่วยเนี่ยนะฮะปกตินะฮะเราไปลงบุญสร้างกุศลกันเราไม่สนใจนะจะป่วยจะเจ็บแต่เราทำหน้าที่นะครับในเรื่องราวของการต่อยอดพุทธศาสนาแต่วันนี้มาทำหน้าที่พิธีกรทางช่องมิราเคิลกับรายการไดจิตครับครับท่านผู้ชมนะฮะท่านใดที่โอ้โหสงสารน้องม้วยนะฮะรักนะครัวถาเมตตามิราเคิลนะฮะมอบกำลังใจให้กับครอบครัวนะครับมิราเคิลชาแนลนะพร้อมทั้งมูลนิธิอาสาธรรมด้วยการเป็นเจ้าภาพจองพระป่ากันนะครับขออภัยเป็นกฐิน108บาทก็เป็นกองกฐินได้นะครับจำนวน 84,000 กองซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยฮะเราจะนำทรัพย์ปัจจัยทั้งหมดเนี่ยเอาไปนะร่วมด้วยช่วยกันกับการสร้างวัดต่างๆโบสถ์วิหารต่างๆที่ในโครงการมูลนิธิอาสาธรรมได้ดำเนินการมานะฮะหลายปีแล้วนะบางโบสถ์ก็เสร็จอย่างที่วัดบ้านดงอำเภอชาติการก็เสร็จอย่างที่คลองบักนัดนะครับวัดคลองบักนัดจังหวัดสระแก้วก็เหลืออีกประมาณ 2-3 แสนบาทก็สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วก็ค่อยๆเติบโตหลายๆวัดรวมถึงนะฮะโครงการครั้งนี้นะฮะเราก็มีเจตนารมณ์ที่แท้จริงนะท่านใดที่จะเป็นเจ้าภาพกองจององค์กฐินนี่ก็108บาทแค่นั้นเองนะตอน1กองนะครับจำนวน 84,000 กองเรียนเชิญนะฮะท่านใดก็สามารถสอบถามรายละเอียดมาที่หมายเลขเบอร์โทรตามหน้าจอทีวีของท่านนะครับครับมาเจอกันนะครับแล้วส่วนนี้นะฮะท่านผู้ชมในส่วนที่ท่านผู้ชมท่านใดที่ประสงค์ที่จะให้ผมได้วิเคราะห์เจาะลึกเรื่องของชัยภูมิการจัดบ้านนะครับก็ส่งเข้ามาหรือมีความประสงค์ที่จะมาอบรมคอร์สพิเศษกับครัวถานะครับตำราด็อกเตอร์นะฮะเป็นเรื่องราวของการใช้เตโชธาตุจัดบ้านกับฮวงจุ้ยนะครับนะฮะฮวงจุ้ยที่สามารถส่งเสริมเติมเต็มดูชัยภูมิการจัดบ้านที่อยู่อาศัยห้องหลับห้องนอนนะครับดีอย่างไรหรือว่ามีปัญหาอย่างไรแก้ได้วิธีง่ายนะครับเราก็จะรู้จักเส้นทางของการใช้ชัยภูมิที่แท้จริงนะฮะดินน้ำลมไฟนะฮะดินอยู่ตรงไหนธาตุไฟส่งเสริมมาอย่างไรแล้วก็ธาตุลมเนี่ยนะเวลาการใช้ธาตุลมในบ้านเนี่ยเอาไปใช้ส่วนไหนถึงเรียกธาตุลมจะเป็นต้นไม้หรือจะเป็นอ่างน้ำหรือเปล่าอันนี้ฮะบางท่านมีคำถามแต่ผมก็มีคำตอบให้ท่านนะครับนะท่านสามารถมาเข้ารับการอบรมได้ในวันที่21สิงหาคมนี้นะครับเวลาประมาณ10โมงด้วยกันที่โรงหนังกาตนามุวีมอนะครับกาตนารัชดานี่เองฮะตรงแยกเหม่งใจนะท่านผู้ชมนะครับท่านใดก็สนใจโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเป็นเบื้องต้นก่อนก็จำนวนจำกัดนะครับเดี๋ยววัน2วันนี้ผมก็จะปิดรับแล้วนะครับนะหน้างานคงไม่ได้รับแต่ว่าณตอนนี้นะมาเจอกันเลยนะครับอ่ะมาต่อด้วยนะครับ SMS นะที่ท่านผู้ชมได้ส่งเข้ามานะครับต้นรายการนะครับ SMS นี้นะคุณสุภาพรจิตนะฮะจิตจิตลิโตนะครับนะจิตลิโตขออภัยนะครับบ้านเลขที่นะครับ9/4หมู่1นะครับการงานเป็นยังไงบ้างนะครับการงานคุณสุภาพรเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องนะฮะใส่ใจนิดนึงกับเรื่องราวของที่ว่ามีโอกาสปรับเปลี่ยนเลื่อนการเงินนะฮะคือพูดง่ายว่าตอนนี้นะฮะระบบการลงทุนนะฮะนิ่งไปนิดนึงแต่ว่าการค้ายังพอไปได้อยู่ฉะนั้นสภาพคล่องอยู่ตรงไหนผมบอกได้เลยว่าในการจัดระเบียบนะฮะการเงินของคุณเนี่ยเหมือนเราเอาไปลงเต็มตัวนะฮะเราวางแผนดีๆการลงทุนครั้งนี้อาจจะเป็นการลงทุนที่เหนื่อยๆแต่ว่าถ้าจะต่อยอดใหม่รอเวลาทีนิดนึงนะครับโอกาสระยะยาวเดี๋ยวเพราะมกราคมกุมภาหน้าเงินเป็นก้อนเป็นกำเข้ามาอย่างต่อเนื่องฉะนั้นให้กำลังใจนะครับกับ 9/4 นะครับคุณสุภาพรแล้วก็ตามด้วย SMS ต่อไปเลยครับ SMS นี้เลยครับคุณพัทรวดีนะครับนะฮะคุณพัทรวดีถามว่านะครับการเงินความรักเป็นไงคะอาจารย์ขาอ่ะฟังดีๆพัทรวดีครับนะฮะถ้าเป็นเรื่องการเงินนะช่วงนี้เป็นการเงินขาออกแต่ว่าขารับมันก็มีครูพูดง่ายว่าบวกลบคูณหารแล้วคุ้มค่าครับยังพอไปได้สวยยกเว้นเรื่องความรักความรักเป็นช่วงนะฮะขาลงกับความคิดนะแต่ขาขึ้นกับมิตรภาพที่ดีพูดง่ายว่าถ้ามีความรักแล้วนะครับรักตัวเองให้เป็นนะครับแล้วก็ให้อภัยคนอื่นข้างๆรอบข้างเนี่ยคนใกล้ชิดเราให้มากๆแล้วสุดท้ายแล้วความรักความเยื่อใยอาทรเนี่ยมันจะประสานไม่เป็นครอบครัวที่ดีได้แต่ณตอนนี้ยังตึงเครียดอยู่ระดับหนึ่งนะครับตามนั้นนะครับเอาลายเซ็นไปนิดนึงครับคุณพัทรวดีนะครับพัทรวดีกับลายเซ็นนี้นะครับลายเซ็นนี้ควรจะใช้ลายเซ็นอีกหนึ่งแบบก็คือลายเซ็นธาตุลมเน้นสระวรรณยุกต์ด้านบนด้วยนะครับมันจะได้เสริมในธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟประกอบเป็นลายเซ็นที่ดีครับมาต่ออีกเอสเอ็มเอสหนึ่งเลยครับท่านผู้ชมเพื่อเป็นการเสียเวลาครับ
คุณณรินทร์นะครับวันนี้ถามเรื่องเลขบ้านนะครับจะตอบเลขบ้านให้9919ผมบอกเลยนะฮะใครที่มีเลข9 2ตัว9หน้า9หลังก็ตามณช่วงนี้นะต้องยอมอดยอมทนกับเรื่องการเงินไปนิดนึงมันจะตึงเครียดช่วงไหนช่วงระยะเดือนนี้นะครับระยะเดือนนี้นะครับเดือนสิงหาไประยะเวลาสั้นๆแล้วหลังจากนั้นก็ผ่อนคลายคือกันยาตุลาเป็นช่วงขาขึ้นผ่อนคลายนะฮะส่วนความรักช่วงนี้นะครับเป็นความรักที่อาจจะถูกมือที่3นะฮะมาเสียบมาเอาเปรียบเราฉะนั้นต้องระวังเป็นพิเศษนะครับคุณณรินทร์นะครับครับเมื่อตอบอินเทอร์เน็ตแล้วนะฮะตอนนี้มาถึงสายผู้โชคดีทางบ้านแฟนรายการที่คนที่ส่งเข้ามานะครับเชิญครับนะครับเดี๋ยวเราจะได้ตอบสายทางบ้านกันนะครับครับครับนะฮะในช่วงนี้นะครับเราก็ท่านใดที่ชมรายการอยู่นะฮะอยากจะเป็นผู้โชคดีทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะฮะก็สามารถเป็นผู้โชคดีได้นะครับเราก็จะสามารถกิ้งก้างนะฮะโทรเข้ามานะเป็นผู้โชคดีทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะฮะสิ่งตรงนี้นะฮะก็จะทำให้ท่านไปออดครับพอดีติดต่อทางสายทางบ้านไม่ได้นะครับมาต่อที่ SBS นะฮะนะครับอีกท่านต่อไปเลยก็คือคุณทำลงนะครับคุณทำลงนะครับบ้านเลขที่26/1 26/1เนี่ยนะฮะเป็นช่วงที่ผมว่านะควรจะจับมือนะประสานกับมิตรภาพที่ดีกับคนในครัวเรือนหรือมิตรภาพที่ดีกับคนรอบข้างเนี่ยเข้ามาเพื่อลงทุนเพราะว่าเขาบอกว่ายืมมือคนอื่นแล้วรวยเนี่ยอันนี้ใช้ได้คุณดำรงถ้าทำคนเดียวนะฮะถูกเอาเปรียบแล้วอาจจะถูกนะฮะเปลี่ยนนะเปลี่ยนสภาวะความคิดให้เป็นการติดลบเรื่องการเงินก็ได้ฉะนั้นคุณดำรงต้องระวังเป็นพิเศษนะฮะกับลายเซ็นนี้ด้วยเลยนะครับกับลายเซ็นนี้นะครับมอบให้คุณดำรงนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าสายพร้อมแล้วก็ส่งเข้ามาเลยนะครับนะครับผู้โชคดีทางบ้านที่ส่งเข้ามาคุณวิริยานะครับสวัสดีครับคุณวิริยาครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับจากจังหวัดไหนครับคุณวิริยาครับอยู่ปทุมธานีค่ะอ๋อใกล้ๆสมุทรสาครเลยนะครับภาคกลางเหมือนกันนะครับครับอ่ะวันนี้คุณวิริยามาเจอกันหน้าจอทีวีแล้วนะครับได้ส่ง SMS นะฮะได้บอกชื่อมาด้วยนะครับบ้านเลขที่อะไรนะครับบ้านเลขที่ครับ99/41ค่ะนี่แสดงว่าเปลี่ยนลายเซ็นมาแล้วนะฮะลายเซ็นนี้ได้ยังได้นานยังครับคุณวิริยาครับอาจารย์ให้นานแล้วโอ้ยนะฮะแล้วใช้ได้ยังครับใช่แล้วค่ะแต่เป็นหนี้เงินเดิมใช่ไหมครับเอาฟังนะฮะลายเซ็นไม่ได้บอกให้เปลี่ยนแล้วจะเป็นหนี้หรือไม่เป็นหนี้แต่เพียงแต่ว่าไอ้หลังๆเนี้ยนะฮะมันก็เริ่มทุเลาขึ้นคือพูดง่ายว่าณตอนเนี้ยเราเพียงแต่ว่านะฮะกำลังจะทุเลาหนี้ได้บ้างรอบปีนี้นะแต่ปีที่แล้วหาหนทางยากนะครับวิริยาต้องระวังถึงแม้จะเปลี่ยนลายเซ็นนะฮะเราควรจะมีงานเสริมเติมเต็มอีกสักอย่างนึงปกติเนี้ยนะฮะทำงานด้านไหนอยู่ล่ะครับปกติที่ทำงานเกี่ยวกับขายรถมอเตอร์ไซค์อะค่ะอ๋อเป็นเซลล์ใช่ไหมครับเซลล์ขายรถอยู่นะฮะใช่ค่ะเป็นมือหนึ่งมือสองครับมือหนึ่งค่ะอ๋อโอเคนะฮะทีนี้นะฮะจริงๆแล้วงานเราก็เต็มกระบวนการเรื่องเวลาแล้วใช่ไหมฮะเวลาปฏิบัติการก็ผมถือว่าล้นแล้วแต่เพียงแต่ถ้ามีโอกาสนะฮะขายของออนไลน์ก็ได้นะครับสินค้าออนไลน์ต่างๆโดยเฉพาะเป็นเรื่องของกิ๊บเก๋ของสวยงามหรือน้ำหอมหรือเครื่องประดิษฐ์ผิวนะฮะเครื่องสำอางเนี้ยคุณพอทำได้นะแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยสนใจมากเท่าไหร่ใช่ไหมครับลองทำดูนะลองจับมือใครหรือว่าแพ็คทีมใครหรือว่าเอาสินค้าที่เขาจำหน่ายอยู่แล้วเราเป็นคนกลางจัดออเดอร์มานะครับหาสินค้าออเดอร์มาแล้วสามารถทำเป็นกำไรได้นะครับครับคำถามเชิญเลยครับถามว่าครับเพียร์สอบถามว่าช่วงนี้คือหารายได้เติบอยู่ค่ะคือแต่ทำเป็นขนมคงญี่ปุ่นนะคะครับขนมครกที่คุณขนมครกขายแบบไงนะก็คือเอาเวลาไหนมาขายเลยครับมันหยุดแล้วฮะครับก็คือทำเริ่มทำมาการจ่ายก็คือตอนเช้าแล้วก็ไปส่งให้พี่ทำงานตอนเช้าอ๋อขยันเนาะนะครับจริงๆแล้วผมว่านะมันต้องใช้น้ำอดแล้วก็น้ำทนด้วยใช่ไหมครับเพราะหลังๆเนี่ยนะเราก็ถือว่ามันต้องเตรียมตัวตื่นเช้าฝ่าเดิมนิดนึงใช่ไหมครับไปรับมานะฮะแต่ว่าขายนานยังนะฮะให้ผ่านพ้นเดือนนึงก่อนนะครับเริ่มทำนะจ๊ะไม่ถึง2อาทิตย์ว่างั้นเถอะใช่ไหมครับยังค่ะประมาณเดือนนึงแล้วอยู่ตัวแล้วก็รู้สึกว่าบวกลบคูณหารแล้วได้รายได้นะค่าเขาเรียกว่าค่าอาหารค่าที่ว่าเราไปใช้อะไรใช้สอยส่วนตัวพอใช้อยู่แต่มันไม่เหลือนึกออกไหมฮะไม่เหลือนะครับตอนนี้เราต้องอดทนใจอีกนิดนึงรออีกเดือนนึงยอดขายจะกระเตื้องขึ้นตอนนี้นะเขาเรียกว่าช่วงแนะนำโปรโมชั่นสินค้าชิมบ้างใช่ไหมแถมบ้างแจกบ้างใช่ไหมครับนั่นแหละพอไปถึงแล้วปุ๊บเนี่ยนะต่อไปมันขายได้ครับระยะ1เดือนเขาบอกต่อใครทำให้ฝีมือโอเคอยู่อร่อยน่าลิ้มชิมลองครับคือ
จริงๆคือก็ทำเองนะคะแล้วทำมีฝีมืออยู่นะฮะครับแล้วก็เอาไปส่งครับเพื่อนๆที่ทำงานตอนอ๋อกำลังจะบอกว่าอร่อยดีมีคุณภาพนะครับนะครับขนมพกคุณแม่วิริยานะครับดีไหมดีไหมใช้ยี่นี้เลยนะครับนี่ใช้ไลเซนผมเลยหน้ากล่องแล้วก็กลมๆนิดนึงนะฮะลองทำดูไปได้ดีนะครับไปได้ดูนะฮะทำแล้วก็อย่าลืมสินค้าออนไลน์ด้วยพอได้นะครับเดี๋ยวก็เดลิเวอรี่นะเดลิเวอรี่ส่งเลยถึงบ้านเลยนะครับส่งมาสถานีกาตนาบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับโอเควันนี้เวลาจำกัดนะฮะยังไงคำหนึ่งคำถามสุดท้ายครับเชิญครับนะฮะครับคือจะสอบถามเรื่องหน้าที่การงานของแฟนนะคะอ๋อเอาแฟนชื่ออะไรครับนะฮะนะฮะชื่อครับสุภชัยค่ะสุเลยนะฮะสุภชัยค่ะสุภชัยนะสุภชัยนะค่ะสุภชัยสุภชัยแต่ก่อนล่าเริงตอนนี้นะฮะอ่อนล้าลอยแรงครับไม่เหลือมันเหมือนใจมันถอดถอนยังไงไม่รู้ฮะยังไงนะฮะวิทยาต้องให้กำลังใจนะฮะคนใกล้ตัวเรานิดหนึ่งเหมือนเขาเองเขาก็ถูกตรึงตาแต่เอาเปรียบจากมิตรภาพเพื่อนๆนะฮะแต่สุดท้ายก็ยังผ่านพ้นได้ดีนะฮะให้ผ่านพ้นช่วงเดือนนี้ไปก่อนแล้วก็ประมาณต้นกันยาหรือประมาณวันที่10กันยาไปแล้วก็ผ่านพ้นแล้วนะครับช่วงนี้ยังตึงเครียดอยู่นะครับค่ะจ้ะยังเก็บตังค์ได้อยู่2คนช่วยกันนะครับขอบคุณที่ชมรายการวันนี้นะฮะขอบคุณที่ชมรายการค่ะแล้วเจอกันนะครับทําบุญนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะฮะเอาละครับนะฮะสายผู้โชคดีนะสายนี้ผ่านไปแล้วก็ตามด้วย SMS นี้เลยครับคุณสุนทรถามว่าอาจารย์นะครับ6403เป็นไงบ้างปลาทูนึ่งนะ1ก็ต้องเป็นแม่เอกถ้านั้นก็เป็นนึ่ง111นะครับนะครับปลาทูนึ่งนะครับเมื่อไหร่จะขายดีโชคดีนะฮะคือปลาทูเนี่ยนะฮะเป็นของที่อร่อยนะทานกับน้ำพริกก็ได้นะผักจิ้มก็ดีแต่ว่าของคุณเนี่ยคุณสุนทรน่าจะเป็นขายปลานึ่งสดแล้วก็ถามว่าช่วงนี้มีโชคลาภขึ้นมายังเลยนะฮะถ้าทุลังแต่เสี่ยงเนี่ยก็เจ็บตัวเหมือนที่เคยเจ็บอยู่อย่าพึ่งนะฮะบูชาอะไรดีบูชาสีคณะปฏิมหาราบหรือพระพิคเนศวรพระพิคเนศก็ได้นะจะได้โชคดีมีทรัพย์นะดับหนี้ทวีโชคอย่าลืมปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิแล้วก็แผ่กุศลให้กับเจ้าที่เจ้าทางบ้านนะครับสุนทรครับแล้วจะดีนะครับนะฮะเอาละครับมาถึงช่วงท้ายสุดแล้วครับนะครับเรามาดูที่ว่าใครเป็นผู้โชคดีที่ส่งเอสเอเข้ามากับรายการของครูฐานนะแล้วก็จะได้รับนะฮะพระกุณอิมหยดน้ำพระโพธิสัตว์นะครับนะครับดู3ท่านด้วยกันนะจากเพชรบูรณ์กรุงเทพและจันทบุรี3ท่านด้วยกันขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนะฮะไหว้สักการะขอพรนะฮะแล้วอย่าลืมอย่าไปทานเนื้อแหละนะฮะพยายามทานมังสวิรัติหรือทานเจยิ่งดีนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับผมต้องขอลาท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนก่อนแล้วพรุ่งนี้พบกันนะครับท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ